สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนี่คือรายการวิบูลย์คิดของธนาคารกรุงเทพจำกัดนะครับวันนี้ก็จะเสนอเรื่องราวของการดูแลและก็บำรุงรักษาต้นบอนไซของคุณให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดเวลาครับแล้วก็เหมาะสำหรับท่านที่ไปซื้อบอนไซสำเร็จรูปมาโดยที่ไม่ต้องใช้เวลานะครับซื้อมาเลยจะได้เลี้ยงดูบอนไซที่มีราคาแพงของคุณให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงตลอดเวลาครับที่ตั้งของบอนไซนะคะควรเป็นบริเวณที่มีแดดและมีลมโกรกพอสมควรและไม่ควรจะตั้งเอาไว้บนพื้นดินควรจะทำชั้นนะคะสำหรับวางกระถางบอนไซแล้วก็ไม่ควรวางติดกำแพงด้วยนะคะเพราะว่ากิ่งของด้านที่ติดกำแพงนั้นจะไม่ได้รับแสงแดดพอและเนื่องจากบอนไซเนี่ยอยู่ในเนื้อที่ที่จำกัดกระถางตื้นดินก็น้อยดินจึงแห้งได้ง่ายค่ะดังนั้นการรดน้ำจึงควรจะสม่ำเสมอและก็รดทันทีที่เห็นว่าหน้าดินแห้งนะคะการใช้ปุ๋ยก็ควรให้อย่างพอเหมาะไม่มากเกินไปแล้วก็ควรจะผสมอย่างเจือจางระยะเวลาในการให้ปุ๋ยนั้นนะคะโดยทั่วไปก็ประมาณ4เดือนต่อ1ครั้งนอกจากนั้นก็ควรจะฉีดยาฆ่าแมลงให้ทั่วทั้งต้นทีเดียวนะคะและที่กิ่งด้วย 2-3 ครั้งต่อ1เดือนและเมื่อเลี้ยงบอนไซไปนานๆนะคะรากอาจจะแน่นกระถางจนเกินไปจึงควรมีการตัดรากแล้วก็เปลี่ยนดินด้วยโดยการเขี่ยดินเก่าออกและเลือกตัดรากที่แก่หรือเน่าออก1ใน3นะคะแล้วก็นำลงปลูกในกระถางโดยใช้ดินใหม่อีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่าการตัดแต่งกิ่งบอนไซตามปกติเนี่ยเราจะตัดกิ่งหรือตาที่งอกออกมาจากลำต้นซึ่งไม่ต้องการให้เจริญต่อไปแต่ถ้าเป็นกิ่งที่ต้องการเราก็จะปล่อยให้เจริญเป็นกิ่งต่อไปนะคะการตัดแต่งกิ่งนี้ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์ของผู้เลี้ยงว่าต้องการให้บอนไซเนี่ยมีรูปทรงแบบใดค่ะต้นไม้บอนไซนะครับยิ่งมีอายุมากขึ้นก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามนะครับไม่แน่นะครับอีก20ปีหรือ50ปีข้างหน้าต้นไม้ของคุณอาจจะมีมูลค่ามหาศาลก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมครับถ้าคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ขอมาได้ครับที่ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนักงานใหญ่สีลมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ